ก็วันนี้เราสกัดเป็นเอพิโซดดับเบิลช็อตเรโชอัตราส่วนก็คือ1ต่อ2เพราะฉะนั้นกาแฟ20กรัมต้องออกมา40 ml นั่นเองผมก็จะมีเวลาครอบเหมือนกับทุกคลิปเลยที่บอกตอนนี้สูตรผม -5 ครับถ้าเราออก40 ml -5 ก็เหลือ35นั่นคือวินาทีที่ควรจะตกครับผมจะได้สมดุลกลางๆก่อนไม่ได้บอกว่าเพอร์เฟคช็อตแล้วเดี๋ยวจะดราม่าเพราะฉะนั้นหาสมดุลกลางขาดอะไรค่อยไปลดไปเพิ่มเบอร์บดเพราะว่าเบอร์บดเป็นตัวปรับรสชาติอันดับแรกที่สำคัญที่สุดครับจัดไปเอานะผัดน้ำก่อนมันอยู่นะครับผมรับในใส่เข้าไปนะผมจะทำพยายามทำให้ได้มันจบ35วินะครับใน40 ml เนี่ยเราก็จะเจอสมดุลช็อตแล้วกลางๆแล้วเดี๋ยวขาดหรืออะไรค่อยไปปรับเบอร์บดอีกทีนึงนะครับ